แก้จับไหล่ท่าที่7ปัดแมงวันมนุษย์เล่นแข้ง5 4 3ห้าสี่สามห้าสี่สามวันนี้เรามาดูวิธีการแก้จับหัวไหล่อีกวิธีหนึ่งนะฮะตัวจะใช้วิธีการซึ่งมวยชัยยาใน4ปอคือท่าปัดนะฮะต้องปัดปิดเปิดนะฮะก็คือการท่าปัดแมงวันเสร็จแล้วเราจะตามด้วยท่ามานกเล่นแข้งนะฮะแล้วขณะที่มานกเล่นแข้งแล้วนี่เราอาจจะเข้าไปหักแขนให้ทีนะฮะมาดูวิธีการนะครับพอผู้ต่อสู้ก็ผู้ชายเข้ามาจับนะฮะเราจะปัดต่อไปนะฮะจังหวะที่ปัดไปเนี่ยนะฮะเราจะเอาแข้งเตะเข้าไปจะสังเกตนะฮะว่าผมจะไม่เตะเข้าข้างนี้นะฮะเพราะเหตุผลที่ว่าพอเขาจับเนี่ยปั๊บเนี่ยซี่โครงเนี่ยเขาเปิดถ้าผมเตะเข้าข้างนี้ปั๊บจะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะไปติดแขนเขาผมจะไม่เตะเข้าข้างนี้นะฮะผมจะปัดปั๊บผมจะไม่ปัดอย่างนี้แล้วเตะด้วยเท้าขวาแต่ผมไม่จะเอามือซ้ายเนี่ยปัดเพราะช่วงนี้ซี่โครงเขาเปิดอยู่แล้วนะฮะแล้วเราเตะจังหวะนี้กดลงนะฮะขึ้นนะขึ้นแล้วหักย้อนไปนะฮะเป็นการหักแขนของคู่ต่อสู้นะครับ